แต่อะไรก็ตามนะคะคือประเทศไทยตอนนี้เรายังตึงราคาน้ำมันดีเซลค่ะไว้ที่30บาทต่อลิตรอยู่ซึ่งใช้เงินกองทุนน้ำมันนะคะแต่ว่าปัจจุบันเงินกองทุนน้ำมันนะคะมีอยู่ประมาณ 24,000 ล้านบาทอาจจะไม่เพียงพอนะคะถ้าเกิดว่าราคาน้ำมันดิบโลกนะคะปรับตัวขึ้นไปอยู่ที่90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลตรงนี้แล้วค่ะอาจจะต้องใช้มาตรการอื่นๆเข้ามาช่วยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสิริจิรพงษ์พันธ์ระบุนะคะว่าคณะกรรมการนโยบายพลังงานหรือกบง.ค่ะมีมติ3ทางเลือกในการบรรเทาผลกระทบจากราคาน้ำมันดีเซลที่เพิ่มขึ้นอันดับแรกนะคะคือหากราคาน้ำมันดิบสูงกว่า80ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจะมีวงเงินชดเชยค่ะจากกองทุนน้ำมันแต่ว่าจะไม่เกินนะคะ1บาทต่อลิตรค่ะโดยจะช่วยชดเชยได้นานประมาณ9เดือนจนถึงเดือนมิถุนายน2562ภายใต้กรอบวงเงินจากกองทุนที่มีอยู่ 24,000 ล้านบาทและ2นะคะหากราคาน้ำมันดิบขยับขึ้นเป็น85ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจะชดเชยจากกองทุนปรับขึ้นมาอยู่ที่1บาท50สตางค์ค่ะตรงนี้จะชดเชยได้นาน6เดือนจนถึงมีนาคม2562และ3นะคะหากราคาน้ำมันดิบสูงกว่า90ดอลลาร์ต่อบาร์เรลจะต้องใช้มาตรการผสมผสานแล้วล่ะค่ะระหว่างการเพิ่มการชดเชยหรือว่าการเพิ่มราคาขายปลีกรวมไปถึงการปรับภาษีนะคะสัมภาษมิตรเข้ามาช่วยด้วยค่ะอย่างไรก็ตามสถานะกองทุนน้ำมันในขณะนี้นะคะมียอดเงินอยู่ประมาณ 24,592 ล้านบาทหากจะพิจารณาใช้มาตรการใดก็ต้องดูสถานะกองทุนประกอบกับสถานการณ์ของราคาน้ำมันดิบในช่วงนั้นด้วยค่ะชัดเจนแล้วว่าราคาน้ำมันดิบจะอยู่ในระดับสูงนั้นเป็นระยะเวลาต่อเนื่องกันนานเราก็อาจจะมีความจำเป็นต้องเพิ่มการชดเชยอีก50สตางค์จากปัจจุบันบาทหนึ่งก็เป็นไม่เกินบาท50ในนี้เป็นมตินะครับวันนี้ว่าเตรียมพร้อมแล้วเราเงินกองทุนในวันนี้เพียงพอที่จะรองรับสร้างเสถียรภาพได้นะครับโดยชดเชยไม่เกินบาท50ต่อลิตรไปได้อีก6เดือนจนถึงเดือนมีนามาตรการจะยืดไปได้ถึงเดือนมีนาคม2562แล้วก็ต้องมาดูว่าราคาน้ำมันดิบตอนนั้นเป็นเท่าไหร่นะคะซึ่งอย่างที่ทราบกันดีค่ะว่าตอนนี้ราคาน้ำมันดิบในโลกนะคะผันผวนแม้ว่าช่วงนี้อาจจะปรับลดลงได้บ้างนะคะเพราะว่ารัสเซียแล้วก็ซาอุดิอาระเบียค่ะสามารถผลิตน้ำมันชดเชยแทนอิหร่านที่ถูกสหรัฐคว่ำบาตรไปได้แล้วก็ตลาดเริ่มคลายความกังวลแต่ว่าช่วงปลายปีนะคะราคาน้ำมันดิบอาจจะปรับตัวขึ้นได้หากเกิดวิกฤตการเมืองระหว่างประเทศดังนั้นจะต้องเตรียมรับมือแล้วก็มาตรการรองรับไม่ให้กระทบกับผู้มีรายได้น้อยค่ะครับก็ถือว่ายังมีความเสี่ยงนะครับกับภาพของราคาน้ำมันดิบนะครับที่ตอนนี้ยังอยู่ในระดับสูงนะครับดังนั้นแม้ว่าจะมีมาตรการออกมานะครับแต่ในฝั่งของผู้บริโภคเองก็ต้องช่วยกันประหยัดพลังงานด้วยนะครับ